5โมงเย็นตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตู้ปลา12 30 30สติ๊กเกอร์สีฟ้ารอบด้านใบนี้เป็นใบแรกนะครับที่เราคุยกันพิจารณาตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะทำเป็นใบแรกนะครับสำหรับการแปลงร่างเป็นตู้กองล่างนะครับซึ่งเดิมทีตู้ปลาใบเนี้ยมันเป็นตู้โล่งนะครับใช้กองนอกของอีฮามนะเราแปลงร่างตู้ปลาใบนี้จากเดิมตู้โล่งมาเป็นตู้กองล่างนะครับโดยการติดตั้งตู้กองล่างขนาด48 20 15นะครับตามวิดีโอคลิปที่เห็นตรงหน้านี้เลยนอกจากแปลงร่างตู้ปลาให้เป็นระบบกองล่างแล้วนะครับเรายังทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสด้วยนะครับก็คือมีวาล์วรดน้ำนะครับวาล์วล้างกองท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งมีจุดตัดน้ำล้นนะครับโอเวอร์โฟลว์ครบถ้วนรวมถึงงานลมด้วยนะวันนี้จากตอนแรกที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำแค่108นะครับแต่เพราะว่ามากันฟูลทีมร่วมทีมกับทาง SP ด้วยก็เลยทำให้เราได้งานเพิ่มนะครับทำงานได้เพิ่มอีก1ใบคือใบเนี้ย72 30 30มากันครบเลยในขณะเดียวกันคือใบ108ก็ใกล้จะ 100% ละนะครับใกล้จะ 100% ละที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือชุดเครื่องกรองน้ำ1ตัวจ่าย2นะครับซ้ายจ่ายตู้72ใบแดงนะครับขวาจ่ายตู้72ใบนี้นะครับสำหรับทองมาเลกองล่างเราเอามาครบเลยนะครับเวลาที่จะทำกองล่างเนี่ยเราต้องเตรียมกองล่างนะครับเราต้องเตรียมปั๊มน้ำใหม่นะครับเราต้องเตรียมวัสดุกองส่วนเพิ่มแล้วก็ของเล่นต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นหลอด UV นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นบางทีเวลาสอบถามเขามาว่าคุณแนนครับแปลงล่างเป็นตู้กองล่างเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่โดยทั่วๆไปก็เฉลี่ยแล้วใบนึงต้องมีเกือบ10,000นะครับเกือบ10,000ลำพังตู้กองล่างใบนึงก็ 3,000 กว่าละนะครับเรามาเจอปั๊มน้ำอีกประมาณสัก 2,000 ก็ 5,000 ละวัสดุกองอีกสัก 2-3,000 ขึ้นอยู่กับไซส์ของตู้กองแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุกองนะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับแต่อย่างเซตนี้คือพี่จุ๊บก็มองว่าเฮ้ยคุ้มค่าที่จะทำ NC ก็ยินดีจัดให้เดี๋ยวคราวนี้ตามเราไปดูของงานของนุ๊กนะครับที่เป็นงาน108เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปทำใบนี้นะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เหลืองานทำเลยใบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้พี่จะพาไปเมานะครับผมตีหัวเราะอะไรตีไม่ได้กินไหมเหรอตีไม่กินเบียร์ไหมเหรอวันนั้นโคตรเท่าเลยพี่ฮะจริงเหรอของพี่นุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเฟี้ยวเลยหล่อมากนี่สวยงามสวยงามนุ๊กเราสามารถเปิดไฟตรงนั้นได้ป่าวะคู่หน้าเนี่ยเปิดได้ป่ะโชว์ของหน่อยแจมแมวเรียบร้อยสวยงามใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ108 30 30นะครับโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสน้ำดีน้ำทิ้งลมครบถ้วนนะครับพรุ่งนี้ปลามาแล้วตอนนี้คุณวินก็ส่งปลาเรียบร้อยแล้วแจ่มหล่อเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวเลยลมนะผ่านแอร์บาร์แล้วก็ลงกองด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับตอนคลิปจบเดี๋ยวให้นุ๊กเขาทำความสะอาดก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาลุยใบนี้กัน